คือว่าผมอยากทราบว่าเมื่อเรากินไข่ดิบหรือไข่ต้มเอ้ยกินไข่ดิบหรือไข่ลวกลงไปจะทำให้เรามีพลังทางเพศสูงจริงหรือเปล่าครับไอ้เรื่องเกี่ยวกับสารเสริมพลังเพศเนี่ยนะครับมันที่จริงแล้วมันไม่ได้อยู่ในปากในกระเพาะครับมันอยู่ระหว่างสองหูครับคือสมองเราคิดว่ามันเพิ่มพลังมันก็เพิ่มพลังไปแล้วเพราะเรื่องไข่นี้ก็คือที่จริงแล้วก็เป็นโปรตีนมีคอเลสเตอรอลนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ความเชื่อที่บอกนี่ถ้าเกิดกินแบบนี้ไข่ดิบใส่เบียร์ดำแล้วจะเพิ่มฤทธิ์ใจมันก็เพิ่มไปแล้วมันก็เพิ่มไปแล้วครับเราจึงเห็นนะครับน้องๆมันมีเรื่องที่ยังเข้าใจผิดกันเยอะแยะมากมายในเรื่องพวกนี้เพศศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราจะต้องนำความรู้นะครับที่ถูกต้องมาแก่น้องๆนะครับและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมต้องรอฟังเพศศึกษาที่ถูกต้องในสัปดาห์ต่อไปครับ